สวัสดีครับนักเรียนทุกคนตอนนี้ผมกำลังใช้บริการของ Google Meet ในการบันทึกหน้าจอนะครับก็จะเล่าเรื่องของขั้นตอนการใช้ Google Application สอนออนไลน์หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือหัวข้อที่8ครับการที่นักเรียนจะทำแบบทดสอบก็มีสไลด์อยู่ไม่กี่หน้านะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำแบบทดสอบอยู่หัวข้อตรงนี้นะครับแล้วเริ่มต้นนะฮะถ้านักเรียนมี user password เข้าไปในระบบแล้วแล้วก็มีลิงก์แบบนี้ยกตัวอย่างลิงก์นะฮะถ้าครูส่งลิงก์นะครับมาให้นะครับส่งลิงก์แบบนี้มาให้ผ่านระบบใดก็แล้วแต่นะครับและเราคลิกลิงก์เข้าไปผมจะข้ามขั้นตอนไปถึงเจอแบบทดสอบแล้วกำลังจะเริ่มทำละนะครับซึ่งปัจจุบันก็น่าจะเป็นที่นิยมกันในการใช้งานของ Google Form เพราะสร้างขึ้นมาได้ง่ายครับเริ่มต้นนะฮะเราก็จะมาถึงหน้าจอของแบบทดสอบกันเลยนะครับจากภาพนี้สมมุติว่าเราเข้าระบบนะฮะเรานั่งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มีเครื่องอยู่แค่เครื่องเดียวเราก็ต้องผัดกันทำข้อสอบนะครับสลับกันหรืออาจจะใช้บัญชีในการเข้าระบบเราก็จะมีบัญชีตรงนี้บัญชีที่เข้าระบบของ Gmail เราไม่ได้บันทึกไว้อาจารย์ไม่ทราบว่าใช้บัญชีนั้นเข้ามาในระบบเพื่อทำข้อสอบนะฮะแต่ถ้าอาจารย์ต้องการอีเมลเขาจะถามตรงนี้ครับที่อยู่อีเมลจะต้องกรอกของตัวนักเรียนเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ล็อกอินเข้าระบบไม่ได้บันทึกไว้นะครับเมื่อบันทึกตรงนี้ไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับเริ่มต้นใหม่นะฮะ